สวัสดีค่ะวันนี้มีน้ำสมุนไพรที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันเลวช่วยเพิ่มหอมมนเพศชายบำรุงกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ดีเลยทีเดียวค่ะกินเป็นยาอายุวัฒนะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารแก้ปวดเมื่อยช่วยขับน้ำนมประโยชน์มากมายเลยแถมทำขนมมีรสชาติอร่อยมากๆเป็นไม้ถเถาื้อยขนาดเล็กก็คือตดหมูตดหมาหรือกระพังโหมนั่นเองค่ะ ยอดอ่อนกินได้เป็นผักสดจิ้มน้ำพริกหรือนำใบไปต้มกับน้ำดื่มหรือว่าตากแห้งทาเป็นชาวไว้ชงดื่มเป็นประจำทุกวันเลยก็ได้ค่ะกินทุกวันเป็นยาอายุวัฒนะสามารถเพิ่มกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศช,ช่วยทําให้กระดูกที่หักติดกันง่ายด้วยนะคะ แต่ผสองก็เตรียมวัตถุดิบใบเรียบร้อยวันนี้จะทำให้ดูทั้งหมด2วิธีค่ะวิธีนี้คือต้มใบสดใช้ใบตดหมูตดหมา7-10ใบและใบเตยประมาณ2ใบยาวหั่นชิ้นเล็กแบบนี้ใบเตยช่วยเพิ่มความหอมช่วยให้ดื่มง่ายในกรณีที่เราต้มใบสดนะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงหม้อต้มต้มรวมกันได้เลยค่ะอัตราน้ำที่ใช้ประมาณ1ลิตร ต้มประมาณสิบ5สิบห้านาทีต้มไปสักพักใบตดหมูตดหมาเขาก็จะเปลี่ยนสีออกคล้ำดำๆหน่อยค่ะตดนหมูตดหมาเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นเหม็นแต่ว่าเมื่อเขาโดนน้ำร้อนกลิ่นก็จะหายไปกลิ่นเหม็นก็จะไม่เหลือแล้วสามารถดื่มได้ง่ายค่ะเดือมก่อนอาหารเช้าเย็นทุกๆวันได้เลยทำดื่มเป็นประจำได้เลยค่ะ ส่วนวิธีที่2นําใบมาล้างทําความสะอาดแห้งเรียบร้อยแล้วนําไปตากแห้งหรืออบแห้งได้เลยใครมีเครื่องอบก็ใช้ได้เลยค่ะทําเป็นชาวไว้ชงดื่มยิ่งได้ประสิทธิภาพดีมากๆค่ะจากนั้นนํามาชงกับน้ําร้อนโดยประมาณ1หยิบมือต่อน้ําร้อน1แก้วหรือถ้าใครสะดวกแบบต้มดื่มก็สามารถนําไปต้มดื่มแทนการชงดื่มได้ค่ะใครที่เป็นเบาหวาน แนะนำให้หามาดื่มลดน้ำตาลได้ลดน้ำตาลในเลือดดื่มเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังลดปัญหาการหลังเร็วช่วยทำให้อืดทนนานช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพทางเพศแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆค่ะบ้านไหนเคยดื่มอยู่แล้วดีมากๆดีจริงๆหรือบ้านไหนไม่มีเลย ต้องการหรือสอบถามก็ทักข้อความมาบอกกันได้สนใจหรือว่าอยากได้บอกกันเข้ามาค่ะจะเก็บทำแบบแห้งอบแห้งส่งให้ค่ะสดใหม่จากสวนธรรมชาติของเราปลอดสารเคมีแน่น,นอนค่ะชายหญิงที่เริ่มเสื่อมสภาพเริ่มถึงช่วงวัยทองแนะนำเลยรีบเก็บมาตากแห้งเป็นชาวไว้ชงดื่มหรือใครที่มีปัญหาน้องชายนอนหลับใยมานานไม่ทำการบ้านไม่สู้นะคะปวดเมื่อย รีบหามากินด่วนแล้วท่านจะทำงานบ้านได้ทั้งคืนค่ะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้กินต่อเนื่องดื่มต่อเนื่องได้เลยค่ะวันนี้ขอแค่คำคอมเมนต์ขอบคุณเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ